ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอในตอนนี้เป็นตอนที่พลังแห่งชีวิตและความตายภายในร่างของหลงเฉินมีสัดส่วนอยู่ที่8ต่อ2มันทำให้พลังชีวิตของเขาแข็งแกร่งมากขึ้นและบีบอัดพลังแห่งความตายแม้ว่าขนาดของพลังแห่งความตายจะลดน้อยลงทว่ามันกลับยิ่งดูเด่นชัดมันยิ่งขึ้นราวกับว่าการกระทำของพลังแห่งงอชีวิตเป็นการขัดเกลามันหลังจากที่ตัดผ่านไปยังระดับที่2ได้แล้วก็ทำให้หลงเฉินสัมผัสได้ว่าจุดดาราทั้ง5และดวงดาวทั้ง 18,000 ดวงของเขาได้เกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งโดยเฉพาะดวงดาวที่แข็งแกร่งมากขึ้นทำให้พลังมิติดารายิ่งทวีคูณมากขึ้นไปอีกสิ่งที่ทำให้หลงเฉินไม่อยากจะเชื่อที่สุดคือการที่ห้วงจิตของเขาไม่ได้ขยายเพิ่มไปมากกว่าเก่าแต่พลังจิตวิญญาณของเขากลับถูกขัดเกลาจนทำให้มันยิ่งทรงพลังมากขึ้นทว่าหลังจากที่ตัดผ่านระดับที่2นี้มาได้ก็ทำให้เขาพบว่าถึงแม้จะกินโอสถชีวิตกระดูกพยักลงไปแล้วและพลังแห่งชีวิตเองก็ต้องการจะสยบพลังแห่งความตายทว่ามันกลับยิ่งยากลำบากมากขึ้นตอนนี้พลังแห่งความตายถูกบีบอัดไปถึงระดับที่ทำให้แม้จะมีแรงกดดันที่หนักหน่วงแต่มันก็ต้านกลับอย่างรุนแรงยังดีที่เป็นเพราะว่าหลิงเอ๋อได้หลอมโอสถออกมาอย่างต่อเนื่องทำให้หลงเฉินกินมันเข้าไปไม่หยุดปากหากว่าคนอื่นได้เห็นภาพนี้ก็คงจะตกตะลึงจนหัวใจวายตายไปแล้วเพราะว่าโอสถมันขั้น12ระดับชั้นเลิศมันไม่ใช่อะไรที่ยอดฝีมือขอบเขตเชื่อมยมโลกจะใช้ได้หากว่ากินลงไปก็จะทำให้ตัวแตกตายโดยทันทีความสามารถในการหลอมโอสถของหลิงเอ๋อเพิ่มมากขึ้นทำให้นางยิ่งมีความสุขนางไม่ลังเลเลยที่จะใช้พลังทั้งหมดออกมาทำให้ใช้เวลาเพียงไม่กี่ลมหายใจก็สามารถหลอมโอสถออกมาได้มันทำให้หลงเฉินได้แต่ผวากันไปนี่มันไม่เรียกว่าการหลอมโอสถแล้วแต่มันเป็นการปั้นก้อนเนื้อเสียมากกว่าไม่สิต่อให้ปั้นก้อนเนื้อมันก็ยังไม่เร็วขนาดนี้เลยเขาบอกให้นางใจเย็นลงก่อนเพราะเขาเข้าใจว่านางต้องการจะหลอมโอสถเพื่อเปิดการทำงานของอักขระที่ยังคงหมองอยู่ยิ่งนางหลอมโอสถมันออกมาเท่าไหร่ก็จะยิ่งดูดซับพลังได้มากขึ้นเท่านั้นในที่สุดพลังเหล่านั้นก็จะช่วยปลุกพลังของนางเขากลัวว่านางจะตื่นเต้นเกินเหตุจนทำให้ตัวเองได้รับบาดเจ็บหากว่าหลักฐานได้รับความเสียหายก็จำเป็นต้องใช้เวลานานมากกว่าจะฟื้นฟูกลับมาได้ประโยชน์ที่ได้มันไม่คุ้มเสียอย่างไรก็ตามหลิงเอ๋อได้ตอบเขากลับมาว่านางรู้ดีอยู่แก่ใจและไม่มีทางสร้างความเสียหายให้ตัวเองนี่ทำให้เขาไม่มีทางเลือกอื่นและได้แต่กลืนกินโอสถไปเท่านั้นเวลาได้ผ่านไปอย่างต่อเนื่องก่อนที่หลงเฉินจะประมาณการเอาไว้ว่าตอนนี้เขาได้กินโอสถชีวิตกระดูกพยักไปแล้วกว่า 3,000 เม็ดในที่สุดพลังแห่งชีวิตและความตายในร่างก็เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเสียงระเบิดส่งออกมาพร้อมๆกับสภาวะพลังที่สร้างแรงสั่นสะเทือนกวาดออกไปรอบทิศทางมันเป็นพลังที่อัดแน่นไปด้วยพลังแห่งชีวิตที่ทะลวงผ่านมหาค่ายกลป้องกันออกไปเมื่อพลังแห่งชีวิตอันไรที่สิ้นสุดอากาศวดกาออกไปรอบทิศทางก็ทำให้พืชพันธุ์มากมายตามภูเขาเจริญงอกงามออกมาอย่างบ้าคลั่งเรียกได้ว่าขนาดกิ่งก้านที่เหี่ยวแห้งตามพื้นก็ยังมีรากงอกออกมาชัยลงไปภายในชั้นดินหลงเฉินสัมผัสได้ถึงร่างกายที่เต็มเปี่ยมไปด้วยพลังชีวิตขอตัวเองราวกับว่าสามารถให้ชีวิตกับทุกสิ่งมันเป็นความรู้สึกที่ไม่สามารถอธิบายเป็นคำพูดได้จริงๆพริบตานั้นเขารู้สึกราวกับว่าตัวเองได้รับชีวิตใหม่ทำให้ตัวเองแตกต่างไปจากเดิมอย่างสิ้นเชิงพลังแห่งชีวิตไปถึงอัตรา9ต่อ10ส่วนแล้วตอนนี้สามารถควบคุมพลังแห่งชีวิตได้ดั่งใจนึกหลงเฉินกำหมัดเอาไว้ด้วยใบหน้าที่ตื่นเต้นขณะที่สำรวจการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายของตัวเองหลังจากที่สำรวจไปแล้วก็แทบจะส่งเสียงโห่ร้องออกมาเพราะเขาพบว่าไม่รู้ตอนไหนเลยที่มีอักขระมากมายก่อตัวขึ้นมาภายในปราสมุดทั้ง4ของเขาพวกมันเป็นอักขระเล็กๆขนาดเท่ากับเข็มแต่มันเป็นอักขระจริงๆมันเป็นอักขระสีใสราวกับดวงวิญญาณโปร่งแสงอย่างไรก็ตามตอนนี้พลังจิตวิญญาณของเขาได้สร้างอักขระเหล่านี้ขึ้นมาแม้ว่าเขาจะไม่รู้เลยว่ามันจะใช้ประโยชน์อะไรได้แต่เขาก็เชื่อว่าถึงแม้จะไม่สามารถเอาชนะเฟิงเฟยได้แต่อย่างน้อยๆก็ต้องป้องกันการเจาะทะลวงของมันได้อย่างแน่นอนรู้สึกคันไม้คันมืออยากจะสู้กับนางอีกรอบจริงๆหลงเฉินกำหมัดของเขาเอาไว้เพราะการต่อสู้ครั้งก่อนมันเป็นเขาที่เป็นฝ่ายแพ้หากว่าไม่ได้เป็นเพราะจุดดาราผนึกเทวะช่วยเอาไว้ก็ไม่กล้าคิดถึงสิ่งที่จะตามมาเลยด้วยซ้ำทว่าเขาไม่คิดมาก่อนเลยว่าหลังจากที่ตัดผ่านขอบเขตเชื่อมยมโลกเขตแดนชีวิตได้เช่นนี้จะทำให้พลังจิตวิญญาณของเขาแข็งแกร่งขึ้นมากขอบเขตพลังนี้มันช่างพิศวงจริงๆเหตุผลที่พลังจิตวิญญาณของข้าได้กว่านางคงเป็นเพราะระดับพลังที่ต่างกันเฟิงเฟยเองก็ไม่เคยเปิดเผยระดับพลังของนางออกมาเช่นเดียวกัน
หลงเฉินใช้ความคิดเล็กน้อยเพราะถึงอย่างไรเขาก็ไม่เคยสู้กับนางอย่างจริงจังจึงไม่อาจรู้ถึงระดับพลังของนางได้หลังจากนั้นก็มองกลับไปทางดวงดาวทั้ง 18,000 ดวงที่กำลังหมุนวนทำให้เขารู้สึกได้ถึงพลังแห่งชีวิตที่โถมไปมาภายในร่างมันทำให้เขารู้สึกอยากจะหาคู่ต่อสู้มาทดสอบพลังในตอนนี้เสียเลยมันเป็นความรู้สึกของการแข็งแกร่งขึ้นที่ไม่ได้สัมผัสมาเนิ่นนานพี่ใหญ่ระหว่างที่หลงเฉินกำลังเพลิดเพลินไปกับความสุขนี้ก็เป็นตอนที่กัวเหรินได้เดินทางเข้ามาถึงแล้วส่งเสียงโห่ร้องออกมาว่าพี่ใหญ่นี่ท่านตัดผ่านขอบเขตเชื่อมโยมโลกเขตแดนชีวิตได้เร็วขนาดนี้เลยงั้นหรือเป็นเพราะว่าเวลาเพิ่งจะผ่านไปเพียงแค่2วันแต่หลงเฉินกลับตัดผ่านระดับพลังได้ขนาดนี้มันเป็นความเร็วที่น่ากลัวเกินไปแล้วกองกำลังโลหิตมังกรนั้นมีพลังวิถีสวรรค์คอยเกื้อหนุนแล้วยังมีหลิวหลู่เหยียนให้คำแนะนำทำให้แทบจะไม่ต้องทำความเข้าใจอะไรแล้วตัดผ่านได้ทันทีฉะนั้นแล้วพวกเขาถึงได้มีความเร็วที่สูงมากจนทำให้ซูเจียนหญิงและคนอื่นๆเรียกว่าตัวประหลาดอย่างไรก็ตามหลงเฉินใช้เวลาเพียงแค่2วันครึ่งในการตัดผ่านมาถึงเขตแดนชีวิตได้แบบนี้มันไม่ใช่ตัวประหลาดแล้วแต่มันเป็นสัตว์ประหลาดเสียมากกว่านี่ถือว่าช้ามากแล้วเป้าหมายของข้าคือตัดผ่านเขตแดนความตายหลงเฉินสายศีรษะของเขาให้ตายเหอะกัวเหรินแทบจะหยุดหายใจเพราะว่ามันเป็นคำพูดที่โอ้อวดเกินไปแล้วทว่าความจริงแล้วหลงเฉินตั้งเป้าหมายเอาไว้เช่นนั้นจริงๆแต่ดูเหมือนว่าอัตราการเผาผลาญโอสถมันสูงกว่าที่เขาคาดการเอาไว้ถึงได้ทำให้มีเวลาไม่มากพอเขาวางแผนเอาไว้ว่าเมื่อมีโอสถมากพอก็จะให้หลิงเอ๋อหยุดการหลอมโอสถชีวิตกระดูกพยักเพราะว่าตอนนี้เขาสัมผัสได้เลยว่าความคล่องของนางลดน้อยลงแต่นางไม่ได้สัมผัสถึงมันได้เลยหากว่ายังคงหลอมต่อไปก็จะทำให้นางได้รับบาดเจ็บไปถึงรักฐานได้ทว่าตอนนี้เขากลับกินโอสถหมดไปแล้วและเพิ่งจะตัดผ่านเขตแดนชีวิตมาได้โอสถชีวิตกระดูกพยักษ์ส่วนเกิน10กว่าเม็ดที่หลอมเกินมาได้ถูกเก็บไปภายในมิติโกลาหลมันเป็นสิ่งของที่ไร้ประโยชน์สำหรับเขาแล้วก็จริงแต่ก็ไม่กล้าขายให้กับคนอื่นเพราะกลัวจะชักนำปัญหามาให้จริงๆแล้วเขาอยากจะสอนวิธีการหลอมโอสถวิญญาณมรณะให้กับนางแต่ตัวนางตื่นเต้นเกินเหตุเกินไปเขากลัวว่านางจะแอบไปหลอมด้วยตัวเองฉะนั้นถึงได้หยุดการเพิ่มพลังเอาไว้ก่อนเป็นอะไรไปถึงเวลาแล้วงั้นหรือหลงเฉินถามออกมาขอรับตอนนี้ภาคีเทียนหูได้เตรียมพร้อมแล้วท่านเจ้าภาคีสูงสุดสั่งการให้ข้ามาตามท่านกัวเหรินพูดออกมาหลงเฉินพยักหน้าของเขาแล้วเดินทางไปยังตำหนักภาคีเทียนหูพร้อมกับกัวเหรินที่ลานกว้างแห่งนี้มีสิทธิภาคีเทียนหูในเครื่องแต่งกายที่ดูสะอาดและเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังใจรวมตัวกันอยู่กว่าแสนคนในเมื่อหลงเฉินเดินทางมาถึงก็ทำให้ทุกคนส่งเสียงกูร้องออกมาอย่างตื่นเต้นเพราะว่าข่าวที่เขาต่อสู้กับเฟิงเฟยได้แพร่สะพัดไปทั่วทั้งภาคีเทียนหูแล้วช่วงที่เฟิงเฟยเดินทางมาถึงมันทำให้สิทธิภาคีเทียนบูทุกคนต่างได้ยนชมความงามและความโดดเด่นอันไร้ที่ตินี่คือตัวตนที่ถูกเรียกว่าตัวตนระดับเทวะในโลกนี้มีเพียงแค่หลงเฉินเท่านั้นที่สามารถเทียบเคียงได้มันทำให้พวกเขายิ่งชื่นชมสรรเสริญหลงเฉินมากขึ้นไปอีกม่งฉีชูเหยาทั้งวันเอ๋อเย่จือชิวตงหมิงยาวู่หลิวหลู่เหยียนเสี่ยวหยุนกูหยางซ่งหมิงหยวนและคนอื่นๆต่างนำทัพกองกำลังโลหิตมังกรมารวมตัวกันที่นี่ทุกคนให้ความรู้สึกราวกับเป็นกระบี่เทวะที่ถูกชักออกจากฟักมันเป็นบรรยากาศที่ดูกดดันถึงขีดสุดป้าปูปิงและชางหัวนำเอากองทัพสิทธิ์สำนักเทพเบิกสวรรค์ส่วนทางหัวจืออวีและเจ้าจีหยานก็นำกองกำลังหัวกะทิของสำนักพริกสวรรค์มาเช่นเดียวกันสิทธิ์ของคุมพลังอื่นๆต่างนำมาโดยยอดฝีมือที่แข็งแกร่งของพวกเขาเข้าแถวรวมกันอย่างสงบและได้แต่มองไปทางหลงเฉินด้วยความรู้สึกที่อัดแน่นไปด้วยอารมณ์หลงเฉินเวลาได้มาถึงแล้วเจ้าต้องพูดอะไรบ้างผู้เท่าที่เห็นว่าหลงเฉินเดินทางมาถึงได้พูดออกมาข้าคิดว่าเรื่องนี้ให้เป็นหน้าที่ของท่านเจ้าภาคีสูงสุดน่าจะเหมาะกว่าหลงเฉินโบกมือของเขาเจียนหญิงได้พูดไปแล้วส่วนเจ้าเองก็พูดเสริมอีกหน่อยเถิดถึงอย่างไรครั้งนี้เราก็ไปบุกทางตระกูลเทพทุกคนจำเป็นต้องรับฟังคำสั่งของเจ้าฉะนั้นอยากจะพูดอะไรก็พูดออกมาเลยซูเจียนหญิงได้พูดเพิ่มขวัญกำลังใจให้กับทุกคนไปก่อนที่หลงเฉินจะมาถึงแล้วมันไม่มีอะไรมากนอกไปจากการบอกให้พวกเขาให้ความสำคัญกับโอกาสและต้องระมัดระวังตัวอย่าได้สร้างปัญหาก็ได้ข้าจะพูดสั้นๆก็แล้วกันหลงเฉินพยักหน้าของเขาพร้อมทั้งยืนอยู่ตรงหน้าของทุกคนพลางส่งเสียงดังกึกก้องออกมาว่าพี่น้องภาคีเทียนบูทั้งหลายที่เราเข้าไปภายในดินแดนเทพก็เพื่อไขว่คว้าหาโอกาสสำหรับการเพิ่มความแข็งแกร่งและเปลี่ยนแปลงโชคชะตาของตัวเอง
พวกเจ้าเองก็รู้ถึงหายนะแห่งฟาดดินดีอยู่แล้วฉะนั้นข้าคงไม่จำเป็นต้องพูดถึงสถานการณ์ที่บีบรัดของมันฉะนั้นแล้วสิ่งเดียวที่เราต้องทำในตอนนี้คือใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดนี้เพิ่มความแข็งแกร่งของตัวเองให้มากที่สุดอย่าปล่อยโอกาสให้หลุดมือและพยายามรอดชีวิตท่ามกลางหายนะครั้งนี้ให้ได้หากว่าเราแข็งแกร่งขึ้นก็จะทำให้แผ่นดินใหญ่เทียนบู่มีความหวังเพิ่มขึ้นที่ข้าจะบอกคือหลังจากที่เราเข้าไปภายในดินแดนเทพแล้วอย่าได้สร้างปัญหาก็จริงแต่อย่าได้เกรงกลัวปัญหาหากว่ามีใครกล้าล่วงเกินพวกเจ้าไม่ว่าจะเป็นฝ่ายอธรรมเผ่าโบราณสมาคมตระกูลโบราณหรือต่อให้เป็นคนตระกูลเทพก็ตบหน้ามันกลับไปได้เลยเสียงของหลงเฉินสะท้อนก้องไปทั่วสถานที่แห่งนี้ทำให้ซูเจียนหญิงได้แต่ถอนหายใจทิ้งออกมานิสัยของเจ้าหนูนี่ไม่เปลี่ยนไปทั้งชีวิตเลยจริงๆนางอุตส่าห์บอกให้ทุกคนอย่าสร้างปัญหาแต่หลงเฉินกลับให้กำลังใจพวกเขาผู้เฒ่าเผยรอยยิ้มออกมาด้วยใบหน้าที่ชื่นชมเห็นได้ชัดว่าเขารู้สึกเห็นด้วยกับคำพูดของหลงเฉินซูเจียนหญิงจ้องเขม็งไปทางผู้เฒ่าก่อนที่จะยื่นมือออกไปหยิกเอวของอีกฝ่ายมันทำให้นางเข้าใจได้ทันทีเลยว่าตาแก่คนนี้ไม่พอใจกับคำพูดก่อนหน้านี้ของนางแต่ไม่ยอมพูดออกมาเองและใช้หลงเฉินมาจัดการกับนางข้าไม่ได้พูดเล่นเพราะว่าครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นโอกาสอะไรก็จะเป็นตัวตัดสินชะตาชีวิตของพวกเจ้าอีกอย่างคือมันเป็นตัวตัดสินการคังอยู่และแตกดับของแผ่นดินใหญ่เทียนบู่ฉะนั้นเราจะไม่มีทางแย่งชิงโอกาสขอองค์คนอื่นแต่หากว่ามีใครกล้าแย่งชิงโอกาสของพวกเจ้ามันไม่ใช่การดูถูกแต่ถือเป็นการฆาตกรรมสำหรับคนพวกนั้นแล้วพวกเราไม่จำเป็นต้องสุภาพกับพวกมันตราบเท่าที่พวกเจ้าไม่ได้เป็นฝ่ายผิดก็ไม่ต้องเกรงกลัวอะไรทั้งสิ้นทุบมันไปเลยหากว่าสู้มันไม่ได้ก็ตะโกนเรียกข้าข้าจะช่วยทุบมันให้ตายเองจำเอาไว้เลยว่าตราบเท่าที่ถือเป็นศัตรูก็ไม่จำเป็นต้องมีเมตตาอะไรทั้งสิ้นครั้งนี้ทางเราจะต้องเผชิญหน้ากับความขัดแย้งอีกมากมายฉะนั้นจงเรียนรู้ที่จะสามัคคีกันเข้าไว้มีเพียงความสามัคคีเท่านั้นที่จะไม่ทำให้พวกเจ้าพ่ายแพ้ไปทีละคนมีเพียงการทำเช่นนั้นถึงจะเพิ่มโอกาสมีชีวิตรอดเพื่อได้รับโอกาสมากขึ้นได้ยินชัดเจนไหมหลงเฉินส่งเสียงออกมาอย่างดังชัดเจนเมื่อได้ยินคำพูดที่ว่าไม่ต้องไว้หน้าใครจากหลงเฉินไม่เว้นแม้กระทั่งตระกูลเทพแบบนี้มันเป็นความดุดันที่ทำให้เลือดภายในร่างกายของพวกเขาเดือดพล่านไปหมดถึงได้ส่งเสียงออกมาอย่างดังไปกันได้หลงเฉินสั่งการออกมาทำให้สิทธิ์รุ่นยาวทั้งหลายเดินหน้าเข้าสู่ค่ายกลเคลื่อนย้ายอย่างรวดเร็วเมื่อมองไปทางเหล่าสิทธิ์ภาคีเทียนเวียนบู่หนูที่กำลังถมกันเข้าไปภายในค่ายกลเคลื่อนย้ายก็ทำให้ยอดฝีมือรุ่นอาวุโสทั้งหลายต่างโบกไม้โบกมือและพยักหน้าให้กับคนเหล่านั้นสายตาของพวกเขาต่างเต็มไปด้วยความรู้สึกที่เป็นห่วงเป็นใยคงเป็นเพราะว่าการที่ยุคมืดเข้ามาถึงมันทำให้ผู้คนทิ้งเรื่องราวความแค้นเอาไว้ชั่วคราวมันทำให้ทางภาคีเทียนบุกลายเป็นกลุ่มเป็นก้อนกันไม่ว่าจะเป็นรุ่นอาวุโสหรือรุ่นยาวก็รู้ดีอยู่เต็มมอกว่าหากว่าไม่สามัคคีกันก็จะทำให้ยุคมืดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของแผ่นดินใหญ่เทียนบู่ช่วงที่ก่อตั้งภาคีเทียนบู่มามันเป็นเพราะว่าฝ่ายธรรมตกอยู่ในสถานการณ์วิกฤตถึงได้รวมกันเป็นหนึ่งเพื่อเอาชีวิตรอดตอนนี้ภาคีเทียนบู่ได้กลับเข้าสู่สภาวะเช่นนั้นอีกครั้งยอดฝีมือรุ่นอาวุโสบางคนอาจจะมีความคิดที่เห็นแก่ตัวอยู่บ้างถึงแม้ว่าซูเจียนหญิงจะเป็นคนที่เสียสละเพื่อภาคีเทียนบู่มาแล้วมากมายแต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะเคารพนางแม้ว่านางจะแข็งแกร่งและหลั่งเลือดมาแล้วมากมายขนาดไหนแต่ว่านางยังขาดความเป็นผู้นำฉะนั้นแล้วถึงได้ทำให้ยอดฝีมือระดับอาวุโสน้อยคนที่ยอมรับนางในยุคนี้คนที่จะได้รับการยกย่องจากทุกคนนั้นจะต้องมีพลังที่แข็งแกร่งบางครั้งนิสัยมันเป็นเพียงแค่ส่วนประกอบเท่านั้นนี่แหละเพราะอะไรถึงได้ทำให้คนช่วยยังอยู่ดีแต่คนพักดีต้องเสียชีวิตมันเป็นเพราะว่าผู้ฝึกยุทธนั้นยกย่องผู้แข็งแกร่งตราบเท่าที่เจ้าแข็งแกร่งมากพอจะพูดอะไรก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องฉะนั้นแล้วยุคที่ซูเจียนหญิงเป็นผู้นำมันไม่สามารถรวมเป็นหนึ่งเดียวกันได้อย่างแท้จริงทว่ายุคนี้มันสมบูรณ์แบบได้ในที่สุดเป็นเพราะว่าทางภาคีเทียนบู่มีตัวตนอย่างหลงเฉินแม้ว่าหลงเฉินจะไม่ใช่เจ้าภาคีสูงสุดในอนาคตแต่เป็นเพราะทุกคนรู้ดีว่าหลงเฉินรังเกียจที่จะทำเช่นนั้นสิ่งที่หลงเฉินปรารถนาคืออิสระไร้ข้อผูกมัดสิ่งของอย่างเกียรติอำนาจและผลประโยชน์ต่างๆมันเป็นเพียงแค่เมฆหมอกที่เลือนรางสำหรับเขาอย่างไรก็ตามหลงเฉินเคยพูดเอาไว้ว่าจะทำตามเย่หลิงฉานทุกอย่างแม้ว่าน้ำเสียงอาจจะฟังดูเหมือนหยอกล้อแต่ทุกคนก็เข้าใจดีว่าหลงเฉินต้องการจะสื่อถึงอะไรตราบเท่าที่ยังมีเขาอยู่ก็จะไม่มีใครที่สามารถสั่นคลอนตำแหน่งของนางได้เย่หลิงฉานได้ชื่อว่าเป็นเจ้าภาคีเทียนบู่ในอนาคตส่วนหลงเฉินนั้นเป็นที่บูชาทางจิตใจของทุกคนส่วนเรื่องตำแหน่งเจ้าภาคีสูงสุดอะไรก็ไม่ได้มีคนสนใจอะไรมากนัก
สำหรับทุกคนแล้วการที่หลงเฉินไม่ได้ให้ความสนใจด้านลาภยศมันทำให้พวกเขายิ่งยกย่องนับถือมากขึ้นไปอีกพวกเขาได้เข้าใจว่ายอดฝีมือที่แท้จริงไม่แยแสกับสิ่งอย่างว่าฉะนั้นแล้วเมื่อเย่หลิงฉานสั่งการก็จะปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดและไม่กล้าขัดขืนพวกเขารู้ดีว่าคำสั่งของเย่หลิงฉานเทียบเท่าคำสั่งของหลงเฉินสิทธิ์ภาคีเทียนบุกกว่า 800,000 คนเดินเท้าออกไปด้วยกันมันเป็นภาพที่ดูน่าตกตะลึงอย่างมากขณะที่ค่ายกลส่องสว่างออกมาอย่างต่อเนื่องกลุ่มสิทธิ์ต่างพากันโบกไม้โบกมือก่อนที่จะหายตัวไปเมื่อมองออกไปยังเหล่าสิทธิ์ก็ทำให้ยอดฝีมืออาวุโสหลายๆคนรู้สึกเจ็บปวดอยู่ภายในใจดินแดนแห่งเทพนั้นได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยปริศนามากมายนี้ยังไม่ต้องพูดถึงเรื่องอันตรายด้านในก่อนเพราะว่ามีทั้งฝ่ายอธรรมสมาคมตระกูลโบราณและขุมพลังอื่นต่างเข้าไปมันรวมถึงเผ่าอสูรทะเลเองก็ด้วยฉะนั้นแล้วไม่ต้องพูดถึงเรื่องอันตรายที่รออยู่ด้านในแค่เพียงขุมพลังเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นภัยคุกคามมากพอแล้วการที่เดินทางไปครั้งนี้มันบอกไม่ได้เลยว่าจะมีใครไม่สามารถกลับมาได้อีกตลอดไปหัวใจของพวกเขารู้สึกกล้ำกลืนและอยากจะแทนที่สิทธิ์เหล่านั้นน่าเสียดายที่ยุคนี้ไม่ใช่ยุคของพวกเขาทำได้เพียงแค่โบกมือเพื่อเพิ่มขวัญกำลังใจให้เหล่าสิทธิ์เมื่อกลุ่มต่างๆเคลื่อนย้ายกันไปหมดจนในที่สุดก็เหลือเอาไว้เพียงแค่กองกำลังโลหิตมังกรเย่หลิงฉานชางฮั่วเป้าปูปิงและคนอื่นๆไปกันเถอะหลงเฉินป้องมือให้กับผู้เฒ่าและคนอื่นๆก่อนที่จะนำคนของพวกเขาเดินเข้าไปภายในค่ายกลด้วยกันเมื่อเห็นว่าหลงเฉินและคนอื่นกำลังเดินออกไปก็ทำให้ซูเจียนหญิงอยากจะพูดอะไรบางอย่างแต่ก็ได้ถูกผู้เฒ่าหยุดเอาไว้พอเธอพูดมากไปมันไม่จำเป็นเด็กๆต่างโตกันแล้วฉะนั้นพวกเขารู้ดีว่าควรจะทำเช่นไรสิ่งเดียวที่พวกเราทำได้คือเชื่อในตัวพวกเขาเท่านั้นซูเจียนหญิงเป็นสตรีฉะนั้นถึงได้มีความเป็นแม่โดยกำเนิดทั้งชีวิตนี้นางไม่เคยมีลูกมาก่อนแต่ถือว่าสิทธิ์ทุกคนเป็นลูกของนางการที่เด็กๆ เหล่านี้จากไปมันทำให้นางรู้สึกอึดอัดจนไม่สามารถพูดออกมาได้ท่านเจ้าภาคีสูงสุดไม่ต้องเป็นกังวลไปหรอกเรามีหลงเฉินอยู่ด้วยฉะนั้นเราจะต้องไม่เป็นฝ่ายเสียถ้าอย่างแน่นอนหลี่เทียนส่วนพูดปลอบใจออกมาด้วยรอยยิ้มซูเจียนหญิงพยักหน้าของนางแล้วตอบกลับว่าข้าเชื่อว่าเจ้าหนูนั่นแข็งแกร่งที่สุดเอาล่ะในเมื่อเด็กๆพยายามกันแล้วงั้นพวกตาแก่อย่างพวกเราก็คงจะอยู่เฉยกันไม่ได้หลงเฉินได้ทิ้งเอาโอสถทลายเขตแดนเอาไว้ให้ข้าตราบเท่าที่อยู่ในขอบเขตเชื่อมยมโลกเขตแหนดความตายและอยากจะตัดผ่านเขตแดนสังสารวัดก็สามารถรับมันไปได้โอสถทลายเขตแดนงั้นหรือผู้คนผงะไปใช่แล้วมันเป็นโอสถทลายเขตแดนและยังเป็นโอสถขั้น12ระดับชั้นเลิศตราบเท่าที่พลังแห่งความตายยังไม่ได้แพร่ไปทั่วก็สามารถใช้มันได้ซูเจียนหญิงพูดออกมาหยานหนานเทียนและบรรพบุรุษอาวุโสคนอื่นๆต่างสายศีรษะของพวกเขาแล้วถอนหายใจออกมามันเป็นเพราะว่าพวกเขาตกขบวนนี้มันเป็นโอสถที่ไร้ประโยชน์สำหรับพวกเขาหยานหนานเทียนได้พูดเสริมออกมาว่าหากว่าพวกเจ้าต้องการโอสถนี้จะช่วยกระตุ้นพลังแห่งความตายโดยทันทีเป็นเพราะว่าพรสวรรค์ของแต่ละคนมันต่างกันและเป็นเพราะว่าติดอยู่ในเขตแดนนี้นานเกินไปก็จะทำให้พลังแห่งชีวิตและความตายไม่สามารถคงความสมดุลกันได้อีกต่อไปจึงไม่สามารถสร้างสังสารวัฏขึ้นมาได้ไม่เพียงแค่จะไม่สามารถก้าวข้ามเขตแดนได้แต่หากว่าทำได้ไม่ดีก็อาจจะทำให้พลังแห่งความตายปะทุและไม่สามารถถ่ายใช้พลังแห่งชีวิตและความตายได้อีกตลอดไปท้ายที่สุดก็จะกลายเป็นเพียงคนพิการเท่านั้นหยานหนานเทียนพูดเตือนออกมาเพราะว่าโอสถนี้มีความเสี่ยงที่สูงมากชายชราคนหนึ่งก้าวออกมาพร้อมทั้งพูดว่าท่านเจ้าภาคีสูงสุดโปรดมอบโอสถให้ข้าด้วยหากว่าคนแก่คนเท่าอย่างข้าไม่พยายามท้ายที่สุดก็จะถูกฝังกลบดินอยู่ดีในยุคนี้พวกเราเองก็ไม่ได้ต่างอะไรไปคนกึ่งพิการอยู่แล้วฉะนั้นต่อให้พิการอย่างสมบูรณ์ก็ไม่เห็นจะเป็นไรหากว่าโชคดีตัดผ่านขึ้นมาได้ก็จะพอสามารถช่วยเหลืออะไรบางอย่างในสนามรบหรืออาจจะปกป้องเด็กๆ เหล่านั้นได้เมื่อชายชราคนนี้พูดออกมาก็ทำให้สีหน้าของทุกคนเปลี่ยนไปเพราะว่านี่คือเจ้าสำนักของคุมพลังหนึ่งการที่กล้าเสี่ยงเพื่อตัดผ่านขอบเขตเชื่อมโลกเขตแดนสังสารวัดมันแสดงให้เห็นว่าเตรียมใจมาก่อนแล้วสำหรับคนแก่คนเท่าที่ตกยุคอย่างพวกเขาจากขอบเขตเชื่อมยมโลกมาถึงเขตแดนความตายได้นี้มันเป็นเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงแห่งฟ้าดินอย่างไรก็ตามเขตแดนนี้เป็นขีดจำกัดของพวกเขาเมื่อมาถึงเขตแดนนี้ก็ไม่ได้รับการดูแลจากวิธีสวรรค์อีกต่อไปทำให้ไม่สามารถตัดผ่านไปได้อีกในชีวิตนี้ต
ตอนนี้กลับมีโอสถที่เพิ่มโอกาสให้พวกเขาสามารถตัดผ่านเขตแดนที่4ได้แต่ต่อให้ทำสำเร็จก็จะไม่สามารถเทียบเคียงกับยอดฝีมือขอบเขตเชื่อมโยงโลกเขตแดนสังสารวัดที่แท้จริงอยู่ดีมันเป็นเพราะว่าพรสวรรค์มันไม่สามารถถูกเติมเต็มได้ด้วยโอสถการที่ต้องเสี่ยงชีวิตแบบนี้มันไม่คุ้มค่าเอาเสียเลยอย่างไรก็ตามเจ้าสำนักคนนี้ตระหนักถึงสิ่งนี้ดีแต่หากว่าทำได้สำเร็จในอนาคตก็อาจจะใช้ตัวเองเป็นโล่มนุษย์ปกป้องเหล่าสิทธิ์ของพวกเขาได้แต่หากว่าไม่ตัดผ่านก็จะไม่มีแม้แต่โอกาสที่จะทำอะไรมันเป็นความมุ่งมั่นที่สร้างผลกระทบต่อทุกคนท่านเจ้าภาคีสูงสุดท่านมีมันอยู่กี่เม็ดกันมอบให้ข้าด้วยได้หรือไม่ข้าเองก็ต้องการเช่นกันท่านใดนั้นเองที่ตรัพเท่าที่เป็นยอนอดีตฟามีที่อยู่ในเขตแดนความตายก็ล้วนแล้วแต่ก้าวออกมาด้วยสายตาที่แน่วแน่มันทำให้ซูเจียนหญิงและคนอื่นๆรู้สึกสะเทือนอารมณ์ใครบอกกันว่าฝ่ายธรรมะเป็นพวกเห็นแก่ตัวเมื่อหายนะเข้ามาใกล้ก็ทำให้ความเป็นมนุษย์ของพวกเราเฉิดฉายออกมาโอสถของเรามีอยู่อย่างเพียงพอฉะนั้นไม่จำเป็นต้องกระสับกระส่ายไปมาเถอะซูเจียนหญิงมอบโอสถเหล่านั้นให้กับผู้คนด้วยความรู้สึกที่อบอุ่นอย่างมากแม้ว่ายุคนี้จะไม่ใช่ยุคของพวกเขาแต่พวกเขาก็แสดงให้เห็นจากการกระทำคนรุ่นอาวุโสล้วนมีความเชื่อและจิตวิญญาณที่พร้อมจะเสียสละตัวเองเพื่อแผ่นดินใหญ่เทียนวูมันเป็นความภาคภูมิใจที่เห็นว่าชีวิตของตัวเองไม่ได้สำคัญอีกต่อไปตาเท่าเจ้าจะเอาด้วยไหมซูเจียนหญิงถามออกมาผู้เท่าสายศีรษะแล้วตอบกลับว่าไม่จำเป็นเก็บไว้ให้คนอื่นเถอะเพราะข้ามีความมั่นใจว่าตัวข้าจะสามารถทำลายโซ่ตรวนี้ได้ด้วยตัวเองสายตาของผู้เท่าอัดแน่นไปด้วยความมั่นใจเพราะว่าระดับพลังของเขาติดอยู่ในขอบเขตดาราชีพอยู่นานมากแล้วแต่มันกลับกลายเป็นความได้เปรียบของเขาเมื่อฟ้าดินเปลี่ยนแปลงไปก็ทำให้เขาได้รับผลประโยชน์กลับมามากเสียยิ่งกว่าคนอื่นเขาคิดจะใช้พลังของตัวเองตัดผ่านไปด้วยตัวเองเมื่อมองไปยังสีหน้าที่มั่นใจก็ทำให้ซูเจียนหญิงแสดงสายตาที่อ่อนโยนออกมามันเป็นนิสัยที่ไม่เปลี่ยนไปจากอดีตเลยคงเป็นเพราะแบบนี้ถึงได้ทำให้นางยึดติดอยู่กับเขาเสมอมากลับไปเก็บตัวกันเถอะผู้เท่าโบกมือของเขาทำให้ทุกคนแยกย้ายกันออกไปเสียงฟ้าร้องคำรามส่งออกมาจากฟ้าดินพร้อมๆกับเรือบินมากมายหลายร้อยลำที่เคลื่อนผ่านม่านฟ้าทำให้ความสงบในโลกใบนี้ถูกทำลายเรือบินขนาดใหญ่คอยนำทัพอยู่ด้านหน้าและนี่คือเรือบินของกองกำลังโลหิตมังกรนักรบโลหิตมังกรทุกคนต่างเต็มเปี่ยมไปด้วยพลังและแสดงสีหน้าที่ตื่นเต้นออกมาทั้งหมดพวกเจ้าจะตื่นเต้นไปทำไมกันจากท่าทางแล้วดูราวกับว่าจะไปสู้กันอย่างนั้นแหละหลงเฉินมองออกไปทางคนของเขาที่แสดงท่าทางพร้อมรบด้วยสีหน้าแปลกๆหัวหน้าหน่วยตอบกลับออกมาว่าเป็นเพราะว่าพี่ใหญ่กัวเหรินบอกว่าครั้งนี้พวกเราจำเป็นต้องพยายามให้มากกว่านี้พวกเราจะต้องจับเฟิงเฟยมอบให้ท่านกดพี่ใหญ่กัวเหรินเจ้าจะหยิกข้าไปเพื่ออะไรกันกัวเหรินหากว่าวันนี้ข้าไม่ป่นกระดูกของเจ้าก็คงไม่รู้สินะว่าพี่ใหญ่ของเจ้านวดเก่งขนาดไหนหลงเฉินกัดฟันเอาไว้แน่นเพราะว่าสมองของเจ้านี่มันมีปัญหาหรืออย่างไรตอนนี้ม่งชีชูเหยาและคนอื่นๆต่างยืนอยู่บนเรือบินลำนี้และได้ยินบทสนทนาทั้งหมดอย่างชัดเจนและพวกนางต่างมองมาทางเขาด้วยสีหน้าแปลกๆนี่มันหลุมพรางชัดๆพี่ใหญ่ใจเย็นใจเย็นก่อนจริงๆแล้วข้าแค่อยากจะเพิ่มกำลังใจให้ทุกคนข้าผิดไปแล้วข้าไม่กล้าแล้วช่วยด้วยช่วยชีวิตข้าด้วยไม่นานก็มีเสียงกรีดร้องส่งออกมาจากเรือบินลำนี้ทำให้กู่หยางและคนอื่นๆหัวเราะออกมาเหล่าสิทธิ์จากคุมพลังอื่นๆต่างมองไปทางเรือบินลำนี้โดยที่ไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่สมน้ำหน้าไม่ทุบสัก 2-3 วันนี้คงจะอยู่ไม่ได้จริงๆเมื่อเห็นว่าหลงเฉินกำลังจัดการเกราการก็ทำให้ทางหวานเอ๋ยยืนตบมืออยู่ข้างๆโดยที่ไม่ได้สนใจกัวเหรินที่อดครวญออกมาอย่างน่าสงสารหลงเฉินหยุดเล่นกันได้แล้วพวกเรามาถึงแล้วม่งฉีมองออกไปทางด้านหน้าแล้วพูดออกมาอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ